เธอคนนั้นอะอยู่เดี๋ยวนี้นะอะไรอะโอ้ยไม่ตกใจเลยหรอว่าจะแกล้งทำเสียงอาจารย์ซะหน่อยแหมก็เสียงเธอมันเหมือนอาจารย์มากเลยนี่ฉันก็เลยไม่ตกใจอะว่าแต่ทำอะไรอยู่เนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่กลับบ้านกับช่องหมดแต่ทำอะไรพี่เล่นละสิฉันน่ะก็ทำการทดลองวิทยาศาสตร์นะสิฉันน่ะกำลังสร้างระเบิดเมนทอสเธอรู้จักหรือเปล่าล่ะการสร้างระเบิดเมนทอสอะอะไรนะระเบิดเมนทอสเนี่ยเมื่อวานเราเพิ่งไปดูจาก YouTube มานะเนี่ยการสร้างระเบิดเมนทอสอ่ะเขาก็ใส่เมนทอสลงไปในน้ำอัดลมแล้วมันก็จะเกิดฟองพุ่งขึ้นสูงเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็ตอยากเห็นหรือเปล่าล่ะทำให้ดูหน่อยได้ป่ะโอเคได้ว้าวมีเจ็ตขึ้นมาจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยขอถามในฐานะนักวิทยาศาสตร์หน่อยดิแล้วทำไมมันเกิดเจ็ตขึ้นมาได้อ่ะพอใส่เมนทอสลงไปแล้วแป๊บนึงนะขอคิดก่อนสงสัยเหมือนพี่ๆเขาไหมคะว่าทำไมเวลาที่เราใส่เมนทอสลงไปในขวดน้ำอัดลมถึงได้เกิดฟองแก๊สพุ่งขึ้นมาเป็นเจ็ตแบบนั้นจริงๆน้ำอัดลมที่เรากินมันอยู่ทุกวันนะคะถ้าเราสังเกตมันดีๆเนี่ยมันบอกถึงหลักการทางฟิสิกส์หลายข้อด้วยกันเป็นต้นว่าเวลาที่เราเปิดฝากระป๋องน้ำอัดลมแล้วก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะคะหรือว่าเวลาที่เราเขย่าขวดน้ำอัดลมก่อนเปิดเราจะพบว่ามันมีฟองแก๊สทะลักออกมามากกว่าปกติทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลอะไรนะคะเราสามารถอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ได้ด้วยหลักการทางฟิสิกส์เราเริ่มคุยกันจากที่ว่าน้ำอัดลมคืออะไรองค์ประกอบหลักๆของน้ำอัดลมโดยทั่วไปมีอะไรบ้างชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะน้ำอัดลมจริงๆก็คือน้ำที่อัดลมเข้าไปนั่นเองลมที่ว่านี่หมายถึงแก๊สนะคะคือเป็นน้ำผสมคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเป็นโซดาก็จะมีเท่านี้นะคะสำหรับองค์ประกอบหลักแต่ถ้าเป็นน้ำอัดลมโดยมากก็จะมีน้ำตาลด้วยค่ะถ้าเป็นพวกไดเอททั้งหลายก็จะมีน้ำตาลเทียมแล้วก็จะมีสารกันบูดพวกโพแทสเซียมเบนโซเอทแล้วมันมาเกี่ยวกับหลักการทางฟิสิกส์ตรงไหนในกรณีที่สารละลาย A มีตัวทำละลายคือน้ำและตัวถูกละลายมีสถานะเป็นแก๊สความดันเหนือผิวของตัวถูกละลายนั้นกับความเข้มข้นของตัวถูกละลายมันสัมพันธ์กันค่ะคือจะแปรผันตามกันนั่นเองถ้าจะให้เป็นทางการหน่อยขอแนะนำกฎของเฮนรี่ค่ะเป็นกฎที่คิดขึ้นมาโดยหนุ่มหล่อถ้ารูปเขียนจะไม่หลอกลวงกันเกินไปเขาชื่อวิลเลียมเฮนรี่นะคะวิลเลียมเฮนรี่บอกว่าที่อุณหภูมิคงที่ปริมาณของแก๊สที่ถูกละลายลงในของเหลวนั้นแปรผันตรงกับความดัน partial pressure ของแก๊สนั้นที่อยู่ในสมดุลกับของเหลวค่ะฟังดูงงๆใช่ไหมคะเอาแบบเป็นตัวอย่างนะคะความดัน partial pressure ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหนือน้ำอัดลมนี้ก็จะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำอัดลมพูดกันเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์หน่อยนะคะให้ตัว p แทนความดัน partial pressure ของแก๊สเหนือสารละลายนะคะและ C แทนความเข้มข้นของแก๊สนั้นในสารละลายกฎของเฮนรี่กล่าวว่าที่สมดุล partial pressure P จะเท่ากับ KH คูณกับ C โดยที่ KH คือค่าคงที่ของเฮนรี่และค่าคงที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวถูกละลายและตัวทำละลายรวมทั้งอุณหภูมิด้วยค่ะตารางนี้บอกค่าคงที่ของเฮนรี่สำหรับการละลายของแก๊ส3อย่างนี้ในน้ำที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะคะค่าคงที่ของเฮนรี่นี้คือค่าความดัน partial pressure ของแก๊สนั้นๆเมื่อมีความเข้มข้นของแก๊สในสารละลายเท่ากับ1โมลต่อลิตรค่ะสังเกตว่าค่าคงที่ของเฮนรี่ของแก๊สไฮโดรเจนจะมีค่าสูงกว่าของแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ตามลำดับนะคะเด็กๆจะต้องระวังนิดนะคะกฎของเฮนรี่จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อสารละลายมีค่าความเข้มข้นค่อนข้างต่ำค่ะแล้วเราก็สมมติว่าแก๊สนั้นๆไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับตัวทำละลายด้วยค่ะทีนี้ถ้าเราเปิดขวดน้ำอัดลมนะคะทำไมถึงได้มีฟองก๊าซลอยสู่ผิวน้ำเพราะเวลาที่เราเปิดขวดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในขวดก็จะแพร่ออกจากขวดออกสู่อากาศภายนอกความดัน partial pressure ของคาร์บอนไดออกไซด์เหนือน้ำอัดลมก็จะลดลงเพราะฉะนั้นตามกฎของเฮนรี่ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆจนถึงสมดุลค่ะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆความซ่ามันก็จะหายไปเพราะความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำลดลงมากแล้วนั่นเอง
ไม่เห็นซ่าเลยอ่ะหลายๆคนเมื่อเดินทางไปประเทศในยุโรปเช่นเยอรมันหรืออิตาลีจะพบว่าหาน้ำดื่มธรรมดายากมากในขณะที่โซดามีขายอยู่ทั่วไปแล้วก็มีลักษณะขวดคล้ายน้ำดื่มที่เมืองไทยมากทำให้หลายคนซื้อผิดเด็กๆช่วยกันเป็นฮีโร่ช่วยพี่ๆที่ซื้อโซดามาเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นน้ำดื่มหน่อยสิคะว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนโซดาเป็นน้ำดื่มธรรมดาได้ในเวลาที่โรงงานบรรจุน้ำอัดลมใส่ขวดจะอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปจนความดัน partial pressure สูงกว่าค่า kH คูณกับ c ไปมากเด็กๆช่วยกันคิดได้ไหมคะว่าทำไมโรงงานต้องทำแบบนั้นเดี๋ยวเมื่อเราเปิดขวดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความดันสูงเหล่านี้ก็จะหนีออกจากขวดค่ะค่ะเสียงที่เราได้ยินก็คือเสียงที่เกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์หนีออกจากขวดน่าสนใจมากมากแต่ว่าเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับระบบเมนทอสยังไงอ่ะทำไมเมนทอสในน้ำอัดลมถึงไม่เกิดเจ็ตล่ะเพราะปฏิกิริยาเคมีปะนี่ไงฉันเพิ่งเจอเปเปอร์นี้มาเขียนโดยโปรเฟสเซอร์คอฟเฟ่เขาบอกว่าน่าจะไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่ปฏิกิริยากดเบรคแล้วล่ะเพราะว่าค่าพีเอชของสารละลายก่อนเกิดเจ็ตกับหลังเกิดเจ็ตมันเท่ากันเขาบอกว่ามันน่าจะมาจากเรื่องที่ว่าเมนทอสเป็นนิวคลีเอชันไซต์อะไรนะพูดอีกทีสินิวคลีเอชันไซต์Nucleation site คืออะไรเนื้อมันยาวมากเลยนะคะเด็กๆยังจำเรื่องความตึงผิวได้ไหมคะทวนความจำกันหน่อยนะคะโมเลกุลของเหลวทั้งหลายจะมีแรงดึงดูดระหว่างกันค่ะถ้าเราอยากเพิ่มพื้นที่ผิวบริเวณรอยต่อระหว่างของเหลวกับแก๊สพูดง่ายๆคือจะต้องมีโมเลกุลที่อยู่บริเวณรอยต่อเพิ่มขึ้นเราก็ต้องทำงานเพื่อเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลงานที่ต้องทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นก็คือความตึงผิวทีนี้ผิวของฟองอากาศก็คือรอยต่อระหว่างน้ำกับอากาศค่ะสำหรับของเหลวที่มีค่าความตึงผิวค่อนข้างสูงอย่างเช่นน้ำฟองอากาศอาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างยากต้องอาศัยอะไรบางอย่างมาแทรกระหว่างโมเลกุลของน้ำอะไรที่ว่านี่เขาก็เรียกกันว่านิวคลีเอชันไซส์ค่ะงงปะไม่เห็นต้องถามงั้นเอาให้ง่ายหน่อยแล้วกันนะเนี่ยนิ้วชี้ฉันนะเอาจุ่มลงไปในโซดานิ้วของฉันน่ะก็จะเข้าไปแทรกระหว่างโมเลกุลของน้ำพูดกันแบบแฟนซีหน่อยนะก็คือว่านิ้วของฉันน่ะก็คือตัวนิวคลีเอชันไซต์ทีนี้โมเลกุลของก๊าซก็จะมีโอกาสมาจับตัวที่นิวคลีเอชันไซต์แล้วถ้าเยอะพอก็จะเกิดฟองก๊าซนะก็คือว่าจะมีฟองก๊าซเกิดขึ้นที่นิ้วของหล่อนไหนดูสิมีจริงปะเฮ้ยมีจริงด้วยเวลาที่เราเขย่าขวดน้ำอัดลมก่อนเปิดจะมีแก๊สบางส่วนที่เดิมอยู่เหนือน้ำอัดลมผสมลงไปในน้ำอัดลมค่ะก๊าซที่เข้าไปนี้จะกลายเป็นนิวคลีเอชันไซต์ให้โมเลกุลของแก๊สมาจับตัวทำให้เกิดฟองอากาศมากขึ้นเมื่อเทียบกับตอนที่เปิดขวดโดยที่ไม่ได้เขย่าก่อนฟองอากาศเหล่านี้จะลอยขึ้นเนื่องจากแรงลอยตัวกลายมาเป็นฟองฟูเมื่อเราเปิดขวดนั่นเองเมนทอสก็เหมือนกันนะถ้าฉันใส่เมนทอสลงในน้ำอัดลมเมนทอสก็จะกลายเป็นนิวคลีเอชันไซต์โมเลกุลของก๊าซก็จะมาจับตามผิวเมนทอสยิ่งเมนทอสจมลงไปอ่ะโอกาสที่โมเลกุลของก๊าซจะมาจับก็ยิ่งมากทำให้เกิดฟองก๊าซมากขึ้นเลยนะแล้วฟองก๊าซพวกนี้ก็จะลอยตัวขึ้นด้วยแรงลอยตัวกลายมาเป็นเจ็ตไงวิ่งน่าสนใจแฮะเอ้ยเพราะแต่ที่บอกว่าเกี่ยวกับความตึงผิวใช่ป่ะแล้วถ้าเราทำผิวอ่ะถ้าเราใส่จริงๆแล้วพวกน้ำตาลเทียมนะคะแล้วก็สารกำมะถันเป็นสารลดความตึงผิวเหมือนกันค่ะอาจารย์ไม่นี่พวกหนูตกใจหมดเลยอ่ะขอโทษค่ะอ๋ออาจารย์กำลังจะบอกกับพวกเราว่าน้ำอัดลมแบบไดเอทจะให้เจ็ตที่สูงกว่าและฟูกว่าใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องลองใช่ไหมคะไม่ลองไม่รู้เนาะยังมีน้ำอัดลมไดเอทเหลืออยู่ปะมีสิเดี๋ยวเราไปเอามาให้
ันว่านะถ้าฉันเอาเรื่องเจ็ดเนี่ยไปสร้างจรวดจำลองเนี่ยฉันจะต้องดังแน่ๆเลยอ่ะเรื่องนั้นเอาไว้วันหลังเถอะวันนี้พอแค่นี้ก่อนฉันปวดหัวจนระเบิดเดี๋ยวเราฉันว่านะวันนี้ต้องไปหาอะไรอะไรกินกันเถอะแล้วก็ไปดูหนังต่อกันแหมเธอเนี่ยมันสุขนิยมจริงๆเลยนะเขาเรียกว่าศิลปะในการใช้ชีวิต The Art of Living อ่ะจ้า